วัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องบาวิทมังกรยักษ์ชาแนลครับและก็ขอสวัสดีแม่พี่ๆพ่อๆของไรอันการบัณฑิตทุกท่านครับตอนนี้ครับผมกำลังเดินทางครับไปยังวัดทับไซจังหวัดจันทบุรีครับ อยู่บนถนนบางหน้าตาดครับตอนนี้ช่วงอำเภอบางปะกงครับอยู่กม.ประมาณกม.กิโลเมตรที่48แล้วครับเดินทางเร็วนิดนึงครับเพราะระยะทางไกลแล้วก็สิขอแวะหาพี่ชายด้วยครับอยู่ระยองครับอยู่ห้วยโป่งครับแกมารับจ้างกรีดยางอยู่ที่ห้วยโป่งแวะเล่นกับพี่ชายสัก 2-3 ชั่วโมงจาก2ชั่วโมงก็ออกเดินทางต่อครับไปถึงไรอันก็น่าจะประมาณสัก6โมงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นน่าจะพอดีครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเดินทางก่อนเวลาครับต้องดูอีกทีครับฝนตกครับตอนนี้ครับตามทางที่ผมขับมาเนี่ยฝนตกครับตกมาตั้งแต่บางที่แล้วครับตกไปปล่อยมาครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศริมทางครับกับการเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีครับป่ะครับไปชมกันครับฝนตกมาตลอดทางครับดีหน่อยครับวิ่งด้านล่างไม่ค่อยโดนฝนครับมีทางด่วนปกคลุมไว้อยู่ครับเพื่อนๆบอกว่าที่จันทบุรีที่ระยองครับตอนนี้ฝนกระตกเสกเช่นกันครับภาวนาครับก็ถึงเวลาเล่นขออย่าให้ฝนตกก็แล้วกันครับนี่บรรยากาศบนถนนบางหน้าตาดครับนี่แหละครับฝนตกเดินทางค่อยๆไปครับถ้าฝนตกถนนลื่นบรรยากาศการเดินทางครับวันอาทิตย์ครับ การจราจรจะเบาบางนิดนึงครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยรถแทรลเลอร์รถสิบล้อเยอะแยะเลยครับวิ่งทุกเลนเลยวันนี้ก็จะเบาบางหน่อยครับชลบุรีนี่ช่วงนี้ฝนไม่ตกครับไม่แน่ใจว่าครั้งหน้าที่เราเห็นมืดๆนู้นมันสีตกหรือเปล่าครับต้องคอยลุ้นอีกทีครับเดินทางคนเดียวครับวันนี้เดินทางคนเดียวเสร็จจากงานไรอันนี่วันจันทร์อังคารก็ต้องเดินทางไปที่ประจวบคีรีขันธ์ครับอำเภอกุยบุรีไปทำงานครับก็กลับมาก็มาเก็บงานที่กรุงเทพแล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ปลายทางอยู่ที่เชียงรายครับไปบ้านแฟนครับไม่ได้กลับบ้านนานละดูเหมือนข้างหน้าฝนจะตกครับบรรยากาศแบบนี้ผมว่าบ่น่ารอดครับฝนตกแน่นอนครับครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกยอดวิวทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆน้องพ่อๆไลอันทุกท่านครับขอบคุณครับ